จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายอย่างเป็นทางการของบรรดาอสอวอนะครับทั้ง250คนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะรักษาการอก็จะรักษาการซึ่งก็มีเ,เรื่องราวให้พูดคุยวิพากษ์วิจายัยกันมากมายนะพอใกล้จะถึงวันบดวาระของสอวอชุดปัจจุบันก็มีเรื่องนะให้ติดตาม รวจสอบเป็นข่าวเป็นคราวให้รายงานกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสแสวงบุญมีโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับโพสต์แบบละเอียดเลยฮะชี้แจงถึงการปฏิบัติตัวในการทําหน้าที่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกสอวอโดยแบ่งเป็นในส่วนของประชาชนสื่อมวลชนผู้สมัครและนักการเมืองอนี่ครับคนนี้นะฮะโพสเฟซบุ๊กท่านผู้ชมฮะเขาแบ่งเป็นกลุ่มคนเลยนะประชาชนก่อน หนึ่งไม่มีสิทธิ์เลือกสวตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้สิทธิ์ในเรื่องนี้อืประชาชนไม่ได้ออกไปเลือกนะเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับสองติดตามข้อมูลข่าวสารจากกกตเกี่ยวกับประวัติของผู้สมัครทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่กลุ่มสาขาอาชีพใดทั้ง20กลุ่มในชั้นอำเภอ928อำเภอชั้นจังหวัด77จังหวัดและระดับประเทศได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหว และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ 3. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆซึ่งสำนักงานกะกะตจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้ผ่านสื่อให้มากที่สุด 4. วันเลือกสอวอสามารถไปสังเกตการการเลือกทุกที่เลือกทั้งในชั้นอำเภอชั้นจังหวัดและระดับประเทศ โดยสำนักงานกกตจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดบรรยากาศภายในที่เลือกสอวอให้ดูตลอดการลงคะแนนจนปิดเวลาลงคะแนน5สังเกตการตรวจตราตรวจสอบแล้วแจ้งกกตว่ามีผู้สมัครพักการเมืองใดหรือผู้ใดแนะนำตัวไม่เป็นไปตามระเบียบอันนี้คือกลุ่มของประชาชนกลุ่มของสื่อมวลชนก็คือพวกเรานี่แหละฮะฟังนะสื่อมวลชนทั้งหลาย หนึ่งเสนอข่าวได้ตามปกติตามหลักวิชาชีพอย่างเช่นรายงานข่าวในที่เลือกสอวอใครสมัครในกลุ่มสาขาอาชีพใดวิเคราะห์จัดเวทีเสนอข้อเท็จจริงสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้แต่ต้องไม่เกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ <c oughs> ยย้ำนะฮะเออมีคนสมัครสอวอในกลุ่มอาชีพอะไรก็ตามแต่สื่อไปสัมภาษณ์เขาได้นะครับ ไปสัมภาษณ์เขาได้ไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นนะอย่าไปสัมภาษณ์เรื่องที่เขาสมัครสอวอรสัมภาษณ์เรื่องที่เขาเอ,อไปดูหนังเรื่องอะไรมาไปดูหนังหลานมาหรือยังชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปสัมภาษณ์เปิดช่องให้เขาแนะนําตัว hmm. นะครับคุณจะผิดทันทีส่วนสื่อที่สมัครสอวอรเองสื่อก็สมัครสอวอรได้นะครับคุณยังทําหน้าที่การงานรายงานข่าวได้ตามปกติแต่ อย่าไปพูดแนะนําตัวเองว่าสมัครสวนะเออถ้าคุณสมัครสวนะคุณไปทํางานตามปกตินะครับแต่อย่าแนะนําตัวว่าผมสมัครสวใช่เอองจริงๆคุณก็ยังอ่านข่าวได้นะถ้าคุณธีระจะสมัครสวนะคุณยังมาอ่านข่าวได้นะผู้สื่อข่าวยังทำหน้าที่ได้ผมอ่านข่าวได้สมุติพดุงศิลปดุงศิลลงสภาสวใช่มามารายงานข่าวได้ได้เหมือนเดิมเป็นผู้สื่อข่าวได้แต่ผมก็สงสัยว่า พอคุณธีระอ่านข่าวคุณธีระสมัครสวนะพอคุณธีระอ่านข่าวมาถึงเรื่องของการสมัครสวนะฮะแล้วก็มีชื่อตัวเองอะไรเงี้ยอืคุณจะรายงานได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ <laughs> จะเจอคนร้องหรือเปล่า <laughs> นะฮะนี่ครับคือเนื่องจากระเบียบที่ออกมาเพื่อใช้บังคับกับผู้สมัครไม่ได้ใช้บังคับกับสื่อแต่ต้องพึงระวังในการทําหน้าที่สื่อต้องไม่เป็นการช่วยเหลือเพื่อแนะนําผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับสองสังเกตการในวันเลือก ในวันเลือกในที่เลือกเช่นเดียวกับประชาชนนะครับผู้สมัครต้องแนะนําตัวตามที่กฎหมายและระเบียบที่กะกะตกําหนดหากทํามากไปกว่านั้นอาจถูกสารพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือถ้าเป็นโทษเกี่ยวกับการทุจริตเช่นรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่มาสมัครนะซื้อเสียงหลอกลวงอันนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วอันนี้คือกลุ่มของสื่อ,อนะครับกลุ่มของนักการเมืองท่านผู้ชมฮะผู้ดํารงตําแหน่ง ในพักการเมืองต้องไม่ไปช่วยเหลือผู้สมัครสวนั่นหมายถึงการห้ามพักการเมืองไปโดยปริยายนะครับแล้วท่านเลขาธิการกอออรกตก็ยังโพสต์ไปนะบอกว่าชี้แจงประเด็นการเลือกตั้งสวออเป็นระบบปิดจริงหรือไม่ว่าเมื่อดูจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวออต้องยอมรับว่าไม่ได้ให้สิทธิ์กับประชาชนในการเลือก แต่นั่นเป็นเพียงอย่างเดียวที่ประชาชนถูกตัดสิทธิ์ไปส่วนการที่ส่วนการมีส่วนร่วมอย่างอื่นประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมเหมือนเดิมคือประชาชนไม่ได้ไปเลือกโดยตรงนะครับไม่ได้ไปเลือกโดยตรงยกเว้นประชาชนคนนั้นออสมัครสรวแล้วก็เลือกควายกลุ่มอาชีพกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะท่านเ,ออเลขาธิการกรกตท่านสแสวงโพลเสร็จแล้วสองทุ่มสี้า ลบโพสทิ้งฮะอ้าวลบโพสทิ้งที่ผมอ่านไปก็ไม่มีอยู่แล้วนะ <laughs> ลบไปแล้ว <laughs> ลบไปแล้ว <laughs> แล้วท่านลบทําไมเพราะท่านเขียนอะไรไม่ถูกนะฮะดูนี้ฮะนี่เป็นเลขาธิการคณะกรกรมการการเลือกตั้งนะไม่ใช่เป็นลุงแหวง <laughs> ไม่ใช่เป็นคนอาชีพอื่นนะเป็นคุณสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรกรมการการเลือกตั้งเวลาคุณจะโพสต์อะไรเนี่ย คือมันมีความเป็นทางการอยู่นนี่ยเพราะคุณมีตําแหน่งแห่งผลต้องคิดให้ดีก่อนจะโพสต์ไม่ใช่พอโพสต์แล้วทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเอาลบทิ้งดีกว่าเอ้าโถเอ้ยดูสิเะีนี่ก็เลยงงเลยว่าเอาลบทำไมสแล้วลบเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเอาที่ผมอ่านไปทั้งหมดเนี่ยมันมีตรงไหนบกพร่องหรือไม่ถูกหรือเปล่าก็เลยลบดูสิเะี่ยท่านผู้ชมฮะที่ฟังผมเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าผมไม่ได้อ่าน ยี่สิบกลุ่มนะยี่สิบกลุ่มของสอวก็อย่างเช่นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนะครับเช่นอดีตข้าราชการอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษาอายการตำรวจนะฮะอันนี้ได้กลุ่มการศึกษาเช่นผู้ที่เป็นหรือว่าเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษานะครับกลุ่มที่4กลุ่มการสาธารณสุขแพทย์ทุกประเภทพยาบาล เกษตรกรนะครับกลุ่มที่5นะฮะกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกอา่าเห็นไหมปลูกข้าวอะทำนาก็ชาวนาก็ปลูกข้าวหรือว่าไม่ได้ปลูกข้าวปลูกพืชล้มลุกก็ได้นะครับกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่สว่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายนี่คือกลุ่ม SME นะครับกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากข้อ9 <c oughs> นี่เขามีข้อ9กนะฮะกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย SME และผู้ประกอบกิจการอื่นๆและมีข้อสิบบอกว่ากลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข้อ9 <c oughs> โอ้โห กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวเช่นมักกุเทศผู้ประกอบกิจกรรมหรือพนักงานโรงแรมกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนะครับ13กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน14กลุ่มสตรีอือดูเนี่ยเขากว้างมากโคตรกว้างอะ กลุ่มอาชีพที่14คือกลุ่มสตรีนะฮะกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่น16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิง17กลุ่มประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์18กลุ่มนักกีฬาสื่อสามาชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนี่คุณทีละคุณอยู่กลุ่มนี้นะ กลุ่มนี่ยอะกลุ่ม18บกลุ่มนักกีฬาสื่อสารมวลชน<อ>ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนี่คุณอยู่กับพิทุป,ปิยพพษ์นะกีฬากลุ่มนักกีฬานะฮะสิบเก้ากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระยี่สิบกลุ่มอื่นอือืมสรุปแล้วนะฮะทุกคนสาม,มารถสมัครสวได้ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะอย่างน้อยเนี่ย คุณก็ถ้าคุณอ่านมา19กลุ่มแล้วยังไม่รู้เลยว่าอยู่กลุ่มไหนคุณก็อยู่กลุ่มที่20่ะกลุ่มอื่นๆเห็น <laughs> ไหม <laughs> ทุกคนนะครับทุกคนได้สมัครหมดถ้าคุณทํางานเอกชนนะครับทํางานเอกชนเขาก็มีไว้ว่าคุณเป็น SME หรือเปล่าหรือว่าคุณคุณเป็นผู้ประกอบกิจการอื่นๆนะครับถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นผู้ประกอบกิจการอื่นๆนอกจากข้อ9 <laughs> โอ้โหมันกว้างจริงๆนะฮะช่นี่วงนี้ที่มีคนไปร้องเนี่ยเขาร้องเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําตัวเพราะระเบียบการแนะนําตัวของกกตเนี่ยเหมือนกับว่าแทบจะไม่เปิดช่องให้สําหรับการแนะนําตัวซึ่งมันน้อยมากนะคือระเบียบบ้าแบบนี้นะฮะที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็มีการร้องเรียนกันนะครับ หนึ่งห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนําตัวโอเคอันนี้เห็นด้วยนะคสองห้ามผู้ประกอบอาชีพทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาเช่นนักแสดงนักร้องนักดนตรีพิธีกรใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวสามห้ามแจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนําตัวโดยวิธีการวางโปรย หรือติดประกาศในที่สาธารณะจะไปติดโป้งติดป้ายเนี่ยไม่ได้แล้นะเหมือนสมัยก่อนนู้นไม่ได้แลนะ้วสี่ห้ามแนะนําตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครคนอื่น กรรมการบริหารพักการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ mm hmm. คือผู้สมัครเนี่ยห้ามนะ uh ห้ามให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพูดง่ายๆเข้ามาช่วยเหลือ uh ซึ่งประเด็น,นหลังนี่แหละเราก็รู้ว่าสว หลายๆคนเนี่ยมันก็ามาจากเครือข่ายนักการเมืองนั่นแหละใช่ใช่เป็นเหมือนกับจะเป็นพวกเดียวกันนะ่ะแต่วางไว้อีกชุดหนึ่งว่าให้ชุดนี้เป็นสอวอใช่ประมาณนั้นนะนี่นะนี่ฉะนั้นเนี่ยพอพอเรื่องของการแนะนําตัวมันออกมาแบบนี้ก็เลยมีคนไปร้องนะครับนี่นะอย่างเมื่อวานนี้มีคุณชนลนัทโกยกุลผู้ประสงค์จะรับเลือกเป็นสอวอบอกว่าระเบียบและกฎหมายขัดแย้งกัน ผู้สมัครไม่สามารถหาเสียงกับประชาชนทั่วไปก็เลยมีคำถามว่าในการดำเนินการจะมีการแยกยังไงว่าใครเป็นผู้สมัครบ้างโดยเฉพาะเว็บไซต์ซิเนตหกถูกกะกะตสั่งปิดซึ่งกรกะตข่มขู่ให้เอาลงขณะเดียวกันก็ยืนยันว่ากลุ่มที่แสดงเจ็ดจำงในการสมัครนี้ไม่ได้มีสีไม่ว่าจะส้มหรือสีใดก็ตามอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกต แต่หากหลักการอุดมการในการทำหน้าที่ไปตรงกับพรคก,การเมืองใดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่นะฮะคือหลังๆนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าสวกับพรคก,การเมืองเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอชื่ออาจจะต่างกันใช่แต่บทบาทหน้าที่เนี่ยโอ้โหเกี่ยวข้องกันในสวบ,บางคนบางกลุ่มเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าถูกนักการเมืองชี้นิ้วสั่งได้ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องซึ่งต้องการความเป็นอิสระแต่จริงๆแล้วก็ เขาก็เรียกสวเป็นนักการเมืองนะฮะแม้กระทั่งคุณคุณแสวงที่โพสต์ไปแล้วลบเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าผู้ดารงตําแหน่งในพักการเมืองต้องไม่ไปช่วยเหลือผู้สมัครสวนะก็คือเหมือนกับห้ามพักการเมืองประดูปริยายแต่ความจริงชาวบ้านก็คิดว่าสวก็คือนักการเมืองนั่นแหละนะฮะเออแล้วตอนนี้ก็มีบรรดาบรรดานักการเมืองอดีตนักการเมืองนะฮะหรือว่าเออพักการเมืองก็พยายามจะเออ ส่งคนของตัวเองไปในการเลือกสวครั้งนี้ใช่เพียงแต่ไม่ให้ตรวจสอบได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมนี่ยอย่างคนที่เป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองสีส้มปัจจุบันเนี่ยแต่ถูกลดบทบาทไปแล้วถูก,ถกสห้ามไปถ,ถูกต้องแต่ออกไปเชิญชวนเรื่องของการเลือกสวเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือโผล่หน้าคนนี้มาเขารู้แล้วคนนี้สีอะไรใช่ไหม<ช>ล่ะใช่นะฮะ เขาเปิดเผยหน้าตาเฉยเลยนะเรียกร้องให้ประชาชนนะแฟนคลับของเขาไปสมัครสวนะไปสมัครสวแตออ่ไปสมัครเพื่อที่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ตัวเองเป็นสวนะไปเลือกคนของเขาอาแบบหน้าด้านเลยนะอ่ะใช่นะอ่ะแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าพูดถึงคนนี้ <laughs> รู้ได้ยังไงเออไปขึ้นรูปเขารู้ได้ยังไงนี่พูดก,กว้างๆนะฮะยังไม่เอาลงอีกยังนะ นี่นี่บ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเราเรามรบบารีระบบการเลือกตั้งระบบการเลือกที่มันมันไม่นิ่งนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาเคยทำมาแบบนี้เป็นร้อยปีอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ยังทำอยู่แต่บ้านเราก็ต้องยอมรับถูกฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยนะครับเพอะนักการเมืองมันโกงมันขี้โกงนะรเราเคยมีนายกขี้โกง จนบ้านเมืองต้องมีการรัฐประหารเพราะนักการเมืองมันโกงนะฮะพอรัฐประหารแล้วก็ยกเลิกพระธรรมนูญร่างใหม่ฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆมันก็เปลี่ยนอีกใช่เดี๋ยวเลือกตั้งสอสอเอาใบหนึ่งสองใบเดี๋ยวเลือกแบบเป็นแพ็คหรือเออวุ่นวายไปหมดสอวอ็อเหมือนกันสมัยก่อนเลือกตั้งสอวอรครั้งแรกเนี่ยสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสามท่านผู้ชมฮนะเลือกตั้งสอวอรครั้งแรกเลยนะตอนนั้นนะฮะเลือกเป็นเขตจังหวัดครับจ่มา จังหวัดนี้ก็วัดไปตามพลเมืองถ้ามีประชากรเยอะก็มีสวเยอะใช่ถ้ามีประชากรน้อยก็มีสาวสวน้อยนะครับตอนนั้นตอนนั้นผมยังจําได้เลยก็ให้สวไปแนะนําตัวไปแนะนําตัวนะอแต่ห้ามหาเสียงเ <laughs> พราะคุณไม่ใช่สอ <laughs> สอสอวอก็งงเต็กเลย <laughs> คุณจะทํำยังไงวะเนี่ย <laughs> จะทำยังไงวะใช่ไหมเออผมนะครับผมปราโมดไม้กลัด นะรู้จักผมนะผมชื่อปราโมดไม้กัดครับแค่นี้ฮนะคือพูดอะไรมากก็เดี๋ยวจะโดนเข้าข่ายหาเสียงอใช่ไหมชเชอผมนะฮะสมบัติเมตนีตอนนั้นคุณสมบัติก็ะลงด้วยใช่ไหมเออใช่เออตอนนั้นมีมีเปิดโอกาสให้แนะนําตัวผ่านโทรทัศน์อ่ะตอนเย็นแล้วก็วันนึงก็โผล่มาจมํานวนจำนวนเท่านี้คนก็แค่โผล่มาแค่แนะนําตัวนะซึ่งเออคนก็ไม่สนใจดูหรอกใช่ใช่ไหมใช่อก็ ก็ผ่านไปแล้วฮะอันน so. ี้เล like <además> ่าสู่กันฟังนะฮะก็กดกติกานั้นไม่ใช้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช้แล้วก็เปลี่ยนแล้วพอมาถึงปีนี้ก็ใช้แบบนี้อืเลือกไว้เป็นกลุ่มสาขาอาชีพโอ้มันมันเข้าใจยากจริงๆนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ